สวัสดีครับโจฮักหน้าสารคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้สมุนไพรไปด้วยกันเป็นสมุนไพรที่นะครับผู้หญิงเบื่อเรื่องบนเตียงท่านผู้ชมเอ๊ะเบื่อทำไมครับเวลาผัวสะกิดแล้วก็เบื่อทีนี้ก็อยากจะมีอะไรกันมันก็มีไม่ได้ท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นสมุนไพรที่ต้องมาแก้เรื่องนี้นะครับก็คือเป็นสมุนไพรที่ทรงค่าสำหรับผู้หญิงและก็ผู้หญิงที่นะครับคือผู้สูงวัยสักนิดหนึ่งก็คือช่องคลอดแห้งไม่มีน้ำหล่อลื่นและเป็นสมุนไพรที่ทำให้ผู้หญิงถ้าได้กินแล้วนะครับก็จะทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลสดใสขึ้นมานะครับและมีความต้องการทางเพศขึ้นเพราะว่าเขาเป็นสมุนไพรเพิ่มสมรรถภาพทางเพศของผู้หญิงโดยเฉพาะวันนี้นะครับและเป็นสมุนไพรในการบำรุงหัวใจบำรุงร่างกายและเป็นสมุนไพรชะลอวัยนะครับชะลอความแก่สำหรับสตรีวันนี้มีความพิเศษมากท่านผู้ชมไม่ต้องเบื่อเรื่องบนเตียงอีกแล้วนะครับสมุนไพรทางเลือกเป็นสมุนไพรที่ขึ้นชื่อว่าแม่ห้าง32ผัวติดตามไปชมเลยครับวิธีการกินการใช้เราจะใช้สมุนไพรทางเลือกผัวเดียวเนี่ยไม่พอหรอกท่านผู้ชมเราต้องใช้32ผัวนี่เข้ามาช่วยผัวเดียวสะกิดก็โอ๊ยไม่ได้เรื่องนะครับบางทีสะกิดแล้วผู้หญิงก็ไม่มีอารมณ์ไงท่านผู้ชมเราต้องใช้สมุนไพรแม่ห้าง32ผัวในการที่จะมาต้มกินเพื่อนะครับเวลาสามีนะครับหรือผัวเนี่ยสะกิดแล้วนะครับจะได้ทำงานกันบนเตียงเพื่อเป็นสมุนไพรในการเพิ่มสมรรถนะเพิ่มสมรรถภาพทางเพศให้ผู้หญิงนะครับไม่ต้องเบื่อเรื่องบนเตียงอีกแล้วนะครับนี่ก็เป็นสมุนไพรทางเลือกท่านผู้ชมเอาวันนี้เราจะเตรียมกันนะครับเราจะใช้ไม่ว่าสดหรือแห้งก็ใช้ประมาณ1ถึงนะครับ2กำมือแต่ส่วนมากเราจะใช้ประมาณสัก1กำมือท่านผู้ชมสดหรือแห้งก็ได้นะครับน้ำเราจะเตรียมไว้ประมาณลิตรครึ่งถึง2ลิตรนะครับเราก็จะต้มน้ำเดือดขณะนะครับประมาณเวลา 10-15 นาทีน้ำเดือดเราจะกินขณะอุ่นๆครั้งละประมาณ 1-2 แก้วเวลาไหนก็ได้ท่านผู้ชมกินแค่2เวลาเท่านั้นไม่ว่าจะเช้าหรือตอนเย็นหรือแม้กระทั่งก่อนนอนนะครับเลือกเอานะครับก่อนหรือหลังอาหารก็ได้อาการที่ท่านเป็นอยู่นะครับเกี่ยวกับนะครับเบื่อสามีนะครับเราต้องใช้สมุนไพรเบื่อเรื่องบนเตียงก็คือสมุนไพรทางเลือกแม่ห้าง32ผัวช่างงัดนักแลเลยครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนักสารคามในการใช้สมุนไพรแม่ห้าง32ผัวผัวเดียวนะช่วยไม่ได้ท่านผู้ชมเราต้องมีตัวช่วยอย่างเช่นสมุนไพรแม่ห้าง32ผัวเป็นชื่อต้นไม้ในการที่จะมาบำรุงชะลอวัยและก็ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลเป็นยองใหญ่นะครับอุ๊ยผัวเห็นผัวหลวงผัวหลงเลยท่านผู้ชมและก็ใช้ในการต้มกินเป็นสมุนไพรกินเช้าและก็เย็นก็ได้ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ผิวพรรณก็จะอุ้ยนะครับผัวไม่ต้องเรียกใช้ก็ได้ท่านผู้ชมฉันทำเองช่างอัดนักแลแม่ห้าง32